ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะมีรอยยิ้มตลอดใช่ค่ะนะฮะโดยเฉพาะวันนี้นะวันศุกร์สุดสัปดาห์สดชื่นสมหวังมีพลังมีสตังค์เยอะๆเป็นช่วงที่แบบกำลังจะหยุดยาวนะอีกหลายๆวันเลยนะคะเพราะว่าเป็นในช่วงของทางเข้าพรรษาด้วยเป็นในส่วนของวันอาสาฬหบูชาด้วยสำคัญนั้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าแฟนๆของรายการหัตถจิตแฟนๆของ Miracle Channel นะคะเราจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญใหญ่กันพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยท่านผู้ชมเผื่อการรถติดเอาใช่ออกจากจังหวัดกันนะหรือท่านที่ใกล้ๆก็พรุ่งนี้ไปแต่เช้าพิธีเรามีตั้งแต่เช้าแล้วท่านผู้ชมนะฮะเป็นการแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระธาตุพระศิวลีรอบทั่วหมู่บ้านรอบตำบลกระเจ็ดครับในช่วงวัน 8:00 น.ใช่ที่บอกนี่คือวัดสมานมิตรนี่เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวาระพิเศษค่ะที่เราจะได้ไปรวมพลังคนใจบุญกันนะคะสำหรับพิธีในช่วงเช้าที่อาจารย์บอกคือ 8:00 น.เช้าจะเป็นพิธีถวายแล้วก็พิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระธาตุพระศิวลีหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของพิธีบวงสรวงในพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็ส่วนของการเททองหล่อพระศิวลีนะคะที่สูงถึง4เมตรด้วยกันที่สุดในโครงการที่ได้หล่อมาก็คือโครงการ108พระองค์นะฮะเราทำประมาณเมตร70เซนค่ะเมตรประมาณ78เซนแต่ครั้งนี้นะฮะเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งสำคัญที่ตั้งใจและภาวนาไว้สุดท้ายก็ได้ทำนะฮะพระครั้งนี้นะผมก็เลยเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะไปวัดสมานมิตรกับเขาบอกว่าไปแล้วจะหลงรักใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้แหละค่ะเราจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็นอกจากที่จะเททองพระศิวลีแล้วนะคะก็ยังจะมีในส่วนของนะคะพระสามกษัตริย์ที่หลายๆคนได้มีโอกาสได้โทรเข้ามาจองนะคะหรือว่าโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมกันนะคะเห็นด้านหน้าแบบนี้นี่คือพระนะคะที่อยู่เป็นพระประธานในพระอุโบสถนะคะซึ่ง13โบสถ์ของโครงการของเราเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ได้ไปบูชากันแต่ว่าครั้งนี้วาระพิเศษได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็เป็นพระที่องค์เล็กๆนะคะสามารถบูชาที่หิ้งพระที่บ้านก็ได้หรือว่าจำหน้ารถก็ได้เหมือนกันคือท่านต้องจองไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดโครงการแล้วแล้วท่านก็มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันเราเองจะสร้างทั้งโบสถ์สร้างทั้งพระประจำพระอุโบสถกับหรืออุโบสถที่ได้สร้างขึ้นมาสิ่งสำคัญนะฮะคือพวกเราได้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันในพุทธศาสนิกชนนะฮะได้ต่อยอดเสริมพุทธศาสนาว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพระสร้างโบสถ์หรือแม้แต่ในส่วนที่เราได้ต่อเติมเต็มในสถานวอนวัตถุต่างๆให้กับวัดวาอารามต่างค่ะเห็นด้านหน้าแบบนี้นะคะก็มาเจอกันพรุ่งนี้แล้วนะคะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดระยองนะก็ถ้าเกิดจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงแต่ว่าใครจะเดินทางแบบคืนนี้หลังจากจบรายการขับรถขับราระมัดระวังด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะทราบเส้นทางเนี่ยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้มีเลยวัดสมานมิตรก็จะขึ้นเส้นทางบอกกล่าวนั่นเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันนะตอนนี้ไม่เชื่อว่าพี่ๆน้องๆนะคะชาวตำบลกระเฉดนะรวมไปถึงหลวงพี่วินก็รอคอยทุกๆท่านที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยเร็วนะปุ๊บปั๊บเนี่ยทุกอย่างมารวมกันนะรอบปีนี้เยอะแยะเข้มข้นมากมายกิจกรรมดีๆนะพิเศษบ้างไหมตอนแรกรอคอยเมื่อก่อนเมื่อไหร่จะเดือนกรกฎาคมสักทีงานมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะเหลือเกินนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบว่าต้องใช้คำว่าปุ๊บปั๊บจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันพรุ่งนี้เจอกันพิธีตั้งแต่เช้านะคะจนถึงช่วงประมาณเย็นๆเลยนะอยู่ร่วมกันรับรองว่าได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญอย่างแน่นอนส่วนใครที่จองทางพระศิวลีแล้วก็พระสามกษัตริย์เอาไว้นะคะพรุ่งนี้แผ่นดวงเงินทองหน้าที่ทุกคนได้บอกชื่อนามสกุลบอกวันปีเกิดมาเนี่ยที่อาจารย์ได้ลงอักขระพรุ่งนี้ก็จะได้นำไปรวมกันนะเป็นมวลสารในการหล่อหลอมนะคะพระศิวลีรวมไปถึงพระสามกษัตริย์ด้วยแล้วก็มวลสารครั้งนี้เป็นมวลสารสำคัญจริงๆนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นมวลสารที่มาจากทองล้นนะคะ ในการหล่อหลอมพระพุทธปฏิหารจอมราชันรวมไปถึงบรมครูพระพิลาภด้วยนั่นท่านผู้ชมนั้นแสดงว่าท่านเองก็จะมีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่และรวมทั้งได้มีโอกาสได้หล่อหลอมมวลสารที่สำคัญที่พวกเราได้เก็บมาตั้งแต่ก่อนเก่าของเดิมนั้นที่พวกเราได้ทำมาจนที่สุดเนี่ยจะสำเร็จเสร็จสิ้นในเร็ววันนี้แล้วก็สมบูรณ์นะฮะรอพระนะฮะสร้างครูเสียนครูนะมาถึงเสียนครูแล้วก็มารอพระอรหันตผลนะครับรูปหล่อองค์เหมือนที่สำคัญนะเป็นตัวแทนนะสัญลักษณ์พระอรหันตผลนะเป็นตัวแทนของพระเจ้านะในการหล่อผู้เชิดลาดอันนี้ท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามานะครับเราก็จะมีการเขียนจารึกชื่อเป็นอักขระเตโชธาตุนะครับตามที่แจ้งตั้งแต่เบื้องต้นไว้เราได้นำแผ่นดวงเนี้ยไปทำพิธีที่หลักเมืองกรุงเทพ
าลักเมืองภูเขาทองภูเขาทองกรุงเทพวัดอรุณด้วยวัดอรุณ3ที่ด้วยกันแล้วยังมีพิธีอื่นเสริมอีกฉะนั้นท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้จองพระก็ดีหรือจะจองพระนะเงินทองนาคนะสามกษัตริย์ประจำอุโบสถนะครับท่านก็สามารถโทรเข้ามากิ้งกางเข้ามาได้นะจำกัดแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงต้องร่วมเมืองเททองแล้วนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้หรือว่าท่านไหนที่อยากจะสอบถามรายละเอียดมากกว่านี้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลย0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยยาวไปถึงเดือนสิงหาคมนะคะนอกจากที่เราจะได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างพระสิงห์วลีนะคะที่วัดสมานมิตรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงเดือนสิงหาคมประมาณวันที่13-14สิงหาคมก็เรียนเชิญเลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆศรีสะเกษนะหรือว่าอยากจะเดินทางไปร่วมบุญร่วมกันหลังวันแม่นะคะอันนี้ก็เป็นในการเททองนะคะหล่อพระพุทธชินราชนะคะซึ่งจะเป็นพระประธานหน้าตักเนี่ยประมาณ59 นิ้วแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันในส่วนของโบสถ์ด้วยนะคะวัดวารีศิรารามเจอได้เลยนะคะ2 วัน13แล้วก็14สิงหาคมนั่นเองที่สำคัญนะตอนนี้กำลังจัดสร้างฐานพระซึ่งมูลนิธิเองนะฮะร่วมกับครอบครัวมิลเลอร์แชนแนลร่วมกับแฟนๆรายการนะท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างฐานนะพระประมาณ3 เมตรคือมีองค์พระเนี่ยต้องมีฐานที่ฐานพระไม่มีนะครับใช้งบประมาณ 100,000 บาทนั้นท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ร่วมได้รวมกันอยากสร้างพระแล้วนะอยากมีโอกาสได้ทำฐานหลักชัยแห่งชัยนะฐานแห่งการทำกินฐานความมั่งคั่งเรื่องชีวิตฐานอันความมั่งคั่งเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตของท่านนะครับก็สามารถนะร่วมบุญสร้างกุศลนะโทรเข้ามานะสอบถามเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมครับนะคะแล้วก็นะอีกหนึ่งงานด้วยกันนะคะก่อนที่นันนี่เขาเป็นเขาบอกโครงการในโบสถ์ของเราเนี่ยมีคู่ขนานกันมาทั้งวัดสมานมิตรแล้วก็รวมไปถึงวัดวารีศิรารามที่ยังไม่มีพระประธานเลยนะคะแต่ว่าช่วงสัปดาห์หน้านะคะใครที่ยังมีโอกาสหยุดพักผ่อนอยู่นะหรือว่าจะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะ19 กรกฎาคมอีกหนึ่งที่ด้วยกันที่วัดคลองหมากนัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธียกพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหรือว่าหลวงพ่อแสนล้านขึ้นหน้าวัดอุโบสถวัดคลองหมากนัดค่ะโอ้โหเยอะจริงๆเดินทางตลอดใช่ไหมคะคุณรัตน์คือว่ามีพิธีบวงสรวงสการะร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่เนี่ยฮะก็คือเรามีโอกาสได้ร่วมนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วก็คงจะทำบุญกันค่ะดูฮะแต่ละที่นี่ก็สำคัญทั้งนั้นโบสถ์นั่นเลยฮะโบสถ์ที่เดินเคียบเรียนเคียงมาคู่ขนานในการสร้างเนี่ยยิ่งใหญ่ครับนะฮะครับเราก็คงคิดว่าเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแล้วเขายงสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับอีกหนึ่งโบสถ์ที่เราได้เห็นได้เล็งกันอยู่นะครับใช่คือก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญทั้งพระป่าทั้งกฐินโอ้ไปที่นี่มันเนี่ยมาโดยตลอดเลยยกช่อฟ้านะครับใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญพิธีสำคัญเหมือนกันนะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆวันนั้นวันอาสาฬหบูชาด้วยนะไปทำบุญได้นะคะไปเจอกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะเป็นสัปดาห์ที่ทุกๆคนได้ร่วมเดินสายบุญร่วมกันเผื่อว่าใครที่ไปต่างจังหวัดกันก็ฝากไว้อีกหนึ่งแห่งเพราะว่าในโครงการยังเหลืออีกหลายแห่งเลยสำหรับโบสถ์ของค่อยๆทยอยไปมาเรื่อยๆนะฮะใช่แน่นอนในช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ธรรมดานะครับค่อยๆประคองไปนะฮะประคับประคองให้จบไม่สิ้นนะแล้วตามโครงการที่เราได้เริ่มต้นนะมากบ้างช้าน้อยบ้างช้าบ้างเร็วบ้างมันเป็นเรื่องของอนาคตการค่ะเพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างในเรื่องของการเงินที่พูดถึงเนี่ยนะเราค่อยๆเดินค่อยๆก้าวไปสุดท้ายก็ความสำเร็จก็เกิดขึ้นนะครับทีละโบสถ์ทีละที่ครับนี่แหละนะคะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมงานบุญต่างๆหรือว่าใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้นะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศตามสัญญาค่ะเขาบอกว่านอกจากที่วันนี้ทั้งมวยแล้วก็อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปรับรางวัลนะพิธีกรส่งเสริมพุทธศาสนาดีเด่นแล้วนี่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยตัวก่อนหน้านี้สิคะโอ้โหรางวัลยิ่งใหญ่รางวัลอันภาคภูมิใจของครูถานะคะต้องบอกว่าเปลี่ยนค่ะจากอาจารย์นะเพิ่มเติมเป็นคำว่าด็อกเตอร์ไปแล้วอาจารย์ด็อกเตอร์ได้ค่ะอาจารย์ด็อกเตอร์ไปแล้วครบนะท่านผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะกว่าที่จะได้มีโอกาสนะได้ใบปริญญากิตติมศักดิ์นี้มาคือ20 กว่าปีที่ผ่านมาค่ะดูแลทั้งพุทธศาสนาดูแลทั้งเรื่องของสังคมคนเจ็บป่วยยากไร้คือถ้าเป็นชีวิตนี่หนูว่าเป็นแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนเลยนะคือถ้ามาเปรียบเทียบนะผมไม่ได้บอกว่าใครทำมากทำน้อยแต่ผมทำเยอะมากกว่าหลายท่านหลายองค์กรที่คิดว่ามีเพียงชื่อแล้วไม่ได้เดินต่อเหมือนที่เคยมาผ่านมาในชีวิตนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยครับผมบอกว่าทำใหญ่ให้หยุดนะทำแล้วไม่ยั้งนะต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ก็ได้ทำเสร็จทุกโครงการนะไม่ได้ว่าโอ้โหค้างไปอย่างผู้บริหารจรวชันก็โอ้โหประมาณ13-14 ล้านมันไม่มีใครทำได้หรอกผมเชื่อว่าและอย่างนึงสร้างโบสถ์ก็โบสถ์ก็เสร็จเป็นเนี่ยตอนนี้3-4 หลังไล่เรียงกันมาแล้วค่ะทำจริงๆไม่เคยเอาเงินวัดเลยไม่เคยเอาเงินวัดนะฮะปรารถนาอยากจะเห็นพระนิพพานเป็นเบื้องต้นไม่เห็นก็ปีหน้าชาติหน้าก็ทำต่อ
ทําจนก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะรวมทั้งเรื่องของกสิณไฟเรื่องของกรรมฐานสมาธิท่านเห็นนําไปดูว่าโอ้โหตารางผมเนี่ยไม่ใช่5รายการสิบการเป็นร้อยไอ้ที่ไม่อวดโอ้นะไม่ใช่อวดโอ้แต่ก็ต้องบอกให้ฟังว่าต้องทําเยอะๆนะจึงจะได้ปริญญาอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษนี่มาครอบครองไว้ก็น่าภูมิใจหลากหลายคนคิดว่าโอ้ไปซื้อบ้างหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันจะซื้อใครจะซื้อก็ไม่ทราบอ่ะแต่สิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นคุณงามความดีที่สื่อมวลชนหลายๆแขนงนําผลงานแล้วเสนอไม่ใช่น้อยนะมุ้ยเยอะมากพอสมควรจนในที่สุดก็เป็นวันนั้นแล้วก็วันนี้มาถึงใช่ค่ะแต่วันนั้นนี่ก็เป็นวันที่ทุกคนเราชาวลูกศิษย์ทุกคนศิษย์ทุกคนนี่ภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจจริงๆนะคะทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็มีเขาเรียกมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสุขกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยก็เหมือนเดิมนะฮะไม่เป็นซีเรียสอะไรมากมายว่าไอ้ได้ปริญญาไม่ต้องชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนไปเลิศเลอเพอร์เฟกต์เหมือนเดิมค่ะนะยังนอนนอนกลางดินกินกลางทรายนะมันกินข้าวแกงเหมือนเดิมไม่ได้มีความรูหราเอาพรอะไรมากมายแต่ที่ไม่เหมือนเดิมค่ะคือตารางกิจกรรมหรือเขามอบแว่นมากขึ้นเนี่ยขอแว่นใครมีแว่นขอแว่นใส่คือทั้งงานบุญงานกุศลวันนี้คือต้องบอกว่าคนไทยต้องดูแลมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยกว่าเดิมอีกโอ้โหนึกว่าจะไม่เหนื่อยเหนื่อยไปอีกครับแต่ว่าเหนื่อยแต่ว่าเชื่อค่ะว่ามีรอยยิ้มมีความภูมิใจอย่างแน่นอนเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่หลายๆคนนี่มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะที่วปอนะคะนั้นก็ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์กันวันนี้มีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยเพราะว่าหลายท่านไม่ได้มีโอกาสได้มาหลายท่านอยู่ต่างประเทศแอบเห็นใน Facebook กันก็แชร์กันนะเราร่วมกันแสดงความยินดีกันไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะเมื่อก็อยู่ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะคะวันนี้วันดีๆค่ะวันที่ศิษย์มีครูทุกคนนะคะมีทั้งความภูมิใจแล้วก็ความปลื้มใจเพราะว่าครูอัฐาของเรานะคะได้เป็นด็อกเตอร์หัตถาแล้วสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ค่ะนี่ต้องเรียกเป็นด็อกเตอร์แล้ววันนี้ครับผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะแล้วก็บริษัทกัตนากรุ๊ปมีไลฟ์เชนแนลพร้อมทั้งบริษัทธรรมแล้วก็แฟนรายการทุกท่านมีได้สําเร็จได้เพราะว่าแรงตั้งใจแรงตั้งจิตแล้วก็ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ปฏิหารจริงนะครับทั้งหมดครับคือต้องบอกว่าใช้คําว่าเป็น20กว่าปีนะที่กวดหาดูแลทั้งพุทธศาสนาดูแลสังคมต่างๆมาโดยตลอดแล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันค่ะที่ทุกคนมีแต่รอยยิ้มชุดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชุดที่เหมาะสมที่สุดเลยนะกับดร.หัตถานั่นเองอยากจะแบบว่าพูดอะไรถึงความรู้สึกหน่อยมั้ยคะถือว่าเป็นเกียรติยศสูงๆนะฮะกับชีวิตของผมแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาต่อยอดเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมมูลค่าเพื่อให้สังคมไทยนะครับสิ่งต่างนี้นะเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะมีรอยยิ้มนะฮะพร้อมกับแสดงความยินดีกับผมนะทุกท่านต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณพี่น้อยนะสำรวมศักดิ์นะฮะที่ให้โอกาสนี้ผมมียืนเจ้านี้เพราะพี่น้อยจริงๆครับสำรวมศักดิ์โอ้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพบรรยากาศนะคะตอนครูหัตถาหรือว่าดร.หัตถานะคะได้อยู่ในพิธีเดี๋ยวเขาจะมีการซักซ้อมแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพบรรยากาศกันตอนนี้ให้อาจารย์ไปพักผ่อนก่อนเลยดีกว่านะสำหรับอาจารย์ดร.หัตถานั่นเองแน่
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะรอยยิ้มของครูรอยยิ้มสดใสมากครับท่านผู้ชมทุกคนนะคะมีความชื่นใจนะฮะทุกคนก็มาโอ้โหนะฮะก็เรียกว่ามาทั้งให้กำลังใจรอยยิ้มแล้วก็ขนมนมเนยศิลปินนี่มาหลายท่านมากนะครับนะแล้วก็ในส่วนของช่วงเย็นทุกคนก็ตามกันมาจนถึงช่วงเย็นๆเนี่ยก็มาร่วมกันเป็นงานเลี้ยงนะคะเป็นมีติ้งงานเลี้ยงกันอยู่ที่สตูดิโอของเรานะกันตนาบางใหญ่แต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันอย่างแน่นอนว่าโอ้โหนั้นมีความสุขคือศิลปินเนี่ยต้องบอกว่ามาแล้วไม่ยอมวางค่ะจะแย่งกันก็แล้วไม่มีที่จะวางร้องเพลงกันมีความสุขกันแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศณวันนั้นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เหมือนทุกคนได้มารวมตัวกันในครอบครัวนะใครที่ไม่เคยเห็นน้องมวยร้องเพลงในสตูดิโอนะครับเดี๋ยวต้องติดตามชมกันว่าเป็นยังไงนี่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนรายการที่แบบมาโชว์ลูกคอหรือแม้กระทั่งคณะครูจากมูลนิธิเนี่ยหลายคนก็มาร่วมสนุกร่วมกันด้วยเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหเหมาะเป็นเก็บไว้เป็นความทรงจำเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าได้ชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องราวดีๆของเรายังมีอยู่เช่นเคยนะเรื่องราวของการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะในช่วงของกสิณไฟที่ผ่านมาหลายคนโอ้โหฮือฮามากเลขและผลรวมของเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ได้บอกกล่าวไปแต่วันนี้สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เลยค่ะพิมพ์ SJ ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606นะคะและวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะก็มีโอกาสค่ะได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานะรุ่นรวยปาฏิหาริย์แบบนี้นะคะก็มอบให้เลยนะรีบส่ง SMS เข้ามา3ท่านด้วยกันท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ